อยสิริชัยวอน FC บ้าน A and B อย่ากดดันเรื่องของบอยและแอนอรดีปล่อยให้เป็นเรื่องของใจและธรรมชาติเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับบอยสิริชัยได้ออกมาเปิดเผยผ่าน Facebook ว่าเรื่องของตนเองและแอนอรดีให้เป็นเรื่องของจิตใจและให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าบางทีถ้ามีไลฟ์สดของแอนอรดีหรือบอยสิริชัยเองจะมี FC มาคอมเมนต์ให้ทำโน่นทำนี่มันเป็นการกดดันทั้งสองคนมากกว่ามาฟังบางช่วงบางตอนของบอยสิริชัยกล่าวกับเรื่องนี้ว่ายังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับบางทีผมเห็นคอมเมนต์ในไลฟ์สดของน้องแอนนะฮะบางที่กับมีแบบก็เข้าใจทุกคนด้วยความเคารพนะครับทุกคนที่เขามาบึงเนี่ยก็คือผู้สนับสนุนนั่นแหละแล้วก็หวังดีปรารถนาดีแล้วก็รักพวกเราแหละครับแต่ไปคอมเมนต์ให้น้องแอนแบบให้โทษหาเนี่ยหรือหายเอียงเนี่ยบางครั้งก็เลือดตัวน้องอยู่ดิเออพ่อน้องแสดงออกเยอะๆก็จะมีบางคนบางกลุ่มบอกว่าเออผู้หญิงออกตัวแรงจังสิแม่ทุกคนต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับเวลาจะเกิดอะไรขึ้นแต่ละกระอย่างแต่ละครั้งเนี่ยฮะเอาอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมแสดงเกินไปหรือผมอันนั้นอันนี้เกินไปก็สิว่าผมไม่ให้เกียรติผู้หญิงนี่มันก็จะมีเราหนีออกมาเราปล่อยให้พวกเราเป็นตัวของเราแล้วทำใช้ชีวิตแบบแสดงออกทุกอย่างจากอาการหรือจากความรู้สึกจริงๆดีกว่าบางทีแบบอยากให้แอนทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นกับผมแล้วบางคนก็จะมองว่าผู้หญิงออกตัวแรงสิอันนี้ขนาดสงสารเพิ่นเด้พี่น้องมันก็มีผมถ้าทุกคนเข้าไปดูในคอมเมนต์จริงๆเนี่ยมันมีจริงๆนะฮะทุกคนต้องเป็นห่วงตรงนี้ด้วยเป็นห่วงเราน้ำเป็นห่วงข่อยน้ำเด้บอยเขาเป็นหัวหน้าวงคนหนึ่งที่ต้องดูแลลูกๆน้องๆเนี่ยฮะ200กว่าคนการแสดงออกแบบจิกลิกจอกล็อกหรืออะไรที่มันเกินไปอ่ะมันก็เกิดความไม่น่าเชื่อถือผมต้องวางตัวอีกแบบนึงเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรให้กับเจ้าภาพที่จะมาจ้างวงใจเกินร้อยถ้าผมเฮ็ดโตเป็นเด็กหน่อยเกินไปอ่ะไผเขาสิมาเสือใจจ้างผมแล้วลูกน้องผมจะได้งานจากไหนและถ้าผมเล่นเกินไปใครจะมั่นใจที่จะอยู่กับผมใครเขาจะอยากมาเป็นลูกน้องผมทุกอย่างมันต้องอยู่ในความพอดีมันต้องเป็นแบบกลางๆและโดยเฉพาะแอนนี่ฮะพ่อเพิ่นมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยการวางตัวหรือภาพลักษณ์ของศิลปินเนี่ยมันก็ต้องมีการว่างด้วยครับมันถึงจะถูกเลือกถูกจ้างมันถึงจะมีงานก็เป็นการเปิดเผยความในใจของบอยสิริชัยการเป็นคู่จิ้นกับแอนอรดีบางทีก็มีแฟนมาคอมเมนต์ให้โทรศัพท์ไปหากันบ้างหรือให้ทำโน่นทำนี่บางทีมันก็อึดอัดเหมือนกันใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ